ข่าวด่วนครับทุกคนปุงอิงเพชรบ้านแพงคือความภูมิใจของช่างแต่งหน้าทำผมครับเมื่อสื่อดังทั่วประเทศตีข่าวน้องในวันปิดฤดูกาลนะครับเรียกได้ว่านะครับทุกคนช่างแต่งหน้าเนี่ยโ,โหเป็นเราเราต้องภูมิใจสุดๆแหละเมื่อฝีมือแต่งหน้าทำผมของเราเนี่ยไปอยู่บนสื่อโซเชียลต่างๆถูกตีพิมพ์ทั่วประเทศขนาดนี้นะครับรีดว่าดีใจและก็ภูมิใจกับทางด้านพี่โดมและก็พี่ซีเกมสุดๆนะครับสำหรับรุกวันปิดฤดูกาล ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับสื่อนะครับเรียกได้ว่าตีข่าวกันทั่วประเทศกันเลยทีเดียวครับไม่มีช่องไหนนะที่ไม่เขียนข่าวของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงล่าสุดเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่ครับก็จะเป็นทางนายเอนเตอร์เทนนะครับได้มีการลงข่าวอุงอิงรับมาลาย4.7ล้านโอ้โหท่านผคนเรียกเอานักข่าวเนี่ยสำนักงานข่าวต่างๆคือสะพึงกันไปตามๆกันนะครับสำหรับวันปิดฤดูกาลยกอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นหมอลำอันดับหนึ่งครับที่ได้ รับมาลัยสูงสุดครับพอๆพอแม่แม่ FC แฟนคลับให้กี่คะแนนดีครับคอมเมนต์มาหน่อยครับซึ่งเราบอกว่าเนโรมิตลุคนี้ครับโดยพี่โดมและก็พี่ซีเกมนะครับโหทุกคนเราบอกว่า2คนนี้คือไม่ต้องพูดแล้วในเรื่องของฝีไม้ลายมือในการแต่งหน้าทําผมนะครับ เป๊ะปังตลอดเวลาเลยนะครับอย่างที่บอกครับว่าพี่โดมกับพี่ซีเกมเนี่ยเขาเป็นช่างแต่งหน้าที่ข้ามบอร์ดมาในวงการบันเทิงเนี่ยโอ้โหนะต้องบอกว่าแต่งให้ศิลปินดารามา มากหน้าหลายตามากๆนะครับเท่าทิมอิมข่าวกระแสได้ติดตามนะครับแต่ต้องบอกแบบนี้ครับเวลาที่มาแต่งให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยจะมีความพิเศษตลอดเวลาครับทุกคนนะครับพี่ทั้งสองเนี่ยก็ทําให้น้องเต็มที่จริงๆสําหรับลุคนี้นะครับน้องสี่เกมได้มีการทักมาหาพิมข่าวกระแสบอกว่าพิมอิม,ม ลูกนี้เป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนี้สวยไหมอุ้มอิมคืนในฐานะที่เราแบบชื่นชอบฝีมือน้องอยู่แล้วแล้วก็ชื่นชอบอุคงอิงอยู่แล้วเราก็เลยตอบไปว่าสวยที่สุดในโลกนะครับเนอะอ่ะ น้องสีเกมรอรีวิวนะเออนะครับอ่าสำหรับรีวิวนะครับปุ้บอิ่มขออนุญาตพูดถึงเลยการทําผมก่อนเลยนะครับแน่นอนครับการทําผมนี้น่าจะเป็นเป็นฝีมือของน้องสีเกมอยู่แล้วนะครับตอนแรกเรียกชื่อผิดและเป็นน้องสี่เกมเพชรบ้านแพงไปแล้วนะครับการทําผมของน้องสีเกมคือสวยมากๆครับทุกคนทําให้ปุ้บอิ่มเนี่ยนึกถึง ศิลปินรุ่นในตำนานต้องบอกแบบนี้มันมีความคลาสสิกมากๆนึกถึงมนลักษ์ลูกทุ่งนะครับนึกถึงราชินีหมอลำนะครับรู้สึกว่ามันมีอำนาจมีมนขลงังมีมีอะไรให้เราแบบโอ้โหได้ชมแล้วเรารู้สึกว่าทั้งทั้งทรงผมทั้งการแต่งหน้าเนี่ย คือที่สุดแล้วจริงๆอ่ะสาหรับ2คนนี้นะครับสลรับน้องโดมนะครับคนแต่งหน้าให้กับน้อง,อ,งอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงคือต้องบอกว่าน้องแต่งได้สวยงามมากๆต้องบอกแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นคิ้วตา ปากนะครับทุกคนแล้วก็การลงผิวการแต่งหน้าของพี่โดมพี่ซีเกมเนี่ยคือที่สุดแล้วนะครับทุกคนคือที่สุดแล้วจริงๆสําหรับการการแต่งและก็ชุดอันนี้อุ้มอิ่มขออนุญ,ญาตสอบถามแฟนคลับหน่อยนะครับซึ่งอุ้มอิ่มเนี่ยไม่ทราบข้อมูลจริงๆว่าชุดเป็นทางด้านพี่โดมกับพี่ซีเกมนํามาให้น้องหรือเป็นแฟนคลับที่ตัดให้กับอุ้งอิงนะครับอันนี้คอมเมนต์มาได้ซึ่งอุ้มอิ่มไม่ทราบจริงๆเพราะว่าตอนแรกเราติดตามชุดของแม่หนึ่งคอสตูมต่างแดนใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยน่าจะมีการแบบว่่าาคนนจะ ชุดมาให้น้องเยอะนะครับก็เลยมีตัวเลือกค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันแต่ชุดนี้ก็คือสวยงามสง่ามากๆแล้วอ่ะนะครับทุกคนคือแบบโอ้โหอุงอิงเหมาะกับชุดนี้มากๆนะครับ แล้วก็ชื่นชมจริงๆครับในการแต่งหน้าทําผมนะครับซึ่ง2คนนี้เวลาเขาคอลแลบกันนะครับก็คือสวยงามมากๆนะครับคิดว่ามีพี่แองจี้เนาะร่วมนะครับในการคิดนะครับในการคิดแบบว่าการแต่งหน้าทําผมทําผมในครั้งนี้ด้วยนะครับทุกคนนะสวยงามมากๆครับพี่โดมพี่ซีเกมเอาไปเลยนะครับเต็ม10คือไม่หักเลยนะครับคือสะกดสุดๆนะครับถ้าใครได้ได้เห็นองอิงหน้าเวทีนะครับคืนวันปิดฤดูกาลเนี่ย อมิไมเห็นนะพอพอแม่ f อฟซแฟนคลับคือมองตาค้างปรบมืออย่างเดียวกันเลยทีเดียวบางคนร้องห่มร้องห้ากันไปเลยเนาะเพราะความสวยงามความสง่างามขององุ่นอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนก็ขอบคุณนะครับไปยังพี่ซีเกมเนาะแล้วก็ทางด้านพี่โดมด้วยกันแล้วกันนะครับที่เอนดูนะครับแล้วก็รักน้ององุ่งอิงเพชรบ้านแพงนะครับต้องบอกว่าพี่ทั้งสองคนเนี่ยเขาต้องบอกแบบนี้ไหมครับว่าเขาเนี่ย แทบจะไม่คิดค่าตอบแทนอะไรเลยนี่คือเขาทําด้วยใจจริงๆเขารักน้องอุ้มอิงเพชรบ้านแพงจริงๆจะเห็นว่าพี่โดมกับพี่ซีเกมเนี่ยมีโอกาสสําคัญต่างๆนะครับก็ไม่พลาดที่จะมาเนรมิตลุกให้กับน้องอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับคือเขาเขามาด้วยใจจริงๆครับทุกคนสําหรับ2คนนี้นะครับน่ารักมากๆแล้วก็มิมก็คือติดตามผลงานน้องตลอดคือน้องเนี่ยจะแต่งหน้าศิลปินดาราตลอดเลยนะครับดาราดังๆทั้งนั้นเลยถ้าที่เราได้ติดตามน้องนะครับแล้วก็เวลาที่ น้องเขาเนี่ยได้มาสะบัดแปลงเนาะให้กับอุคงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเราก็ยิ่งแต่แบบโหขนลุกอะขนลุกคือคือแบบ พิเศษจริงๆนะครับแล้วเขาทำสุดฝีมือจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทําผมแต่งหน้าคือตราตรึงแล้วก็แต่ละลุคของพี่โดมกับพี่ซีเกมเนี่ยต้องบอกว่าจะเป็น Talk of the Town นะครับท็อกออฟเดอะทาแลที่นี้คือสื่อดังต่างๆเนี่ยจะเอาไปตีข่าวทั่วประเทศนะครับก็เป็นความภูมิใจนะครับที่ลุคนะครับของของ,ของอเขาเรียกว่าอะไรลุคของน้อง โดมแล้วก็น้องซีเกมเนี่ยได้ไปอยู่ตามสื่อพิมพ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งสื่อโซเชียลหรือว่าหนังสือต่างๆนะครับและเมื่อคือนนี้นน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ได้โพสต์นะครับขอบคุณพี่โดมแล้วก็พี่ซีเกมด้วยนะครับในการแต่งหน้าเมื่อคือนนี้นั่นเองครับทุกคนสวยงามเนาะสวยงามมากๆชุดแรกนะครับที่มาในชุดสีเขียวคือต้องบอกแบบนี้นะว่าทรงผมแล้วก็แต่งหน้าเนี่ยน่าจะแต่งคือทีเดียวเลยในลุคของอวยพอยวันเกิดบอสโตเนี่ยเห็นไหมครับทุกคน การแต่งหน้าทำผมของเขาอะ่ะมันเป็นโปรเฟชชั่นอลเพราะฉะนั้นแล้วมันเข้ากับทุกชุดที่สวมใส่จริงๆนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับชื่นชมนะครับสำหรับช่างแต่งหน้าของของน้องอิงนะครับทั้งคู่นี้ด้วยแล้วก็อยากให้ก็คือแบบว่า พี่โดมพี่ซีเกมเนาะเป็นช่างแต่งหน้าที่แบบมาแต่งหน้าให้กับน้องในโอกาสพิเศษพิเศษแบบนี้ตลอดไปนะครับซึ่งอุ้มอิ่มเนี่ยได้รับฟีดแบ็กตลอดก็คือเวลาที่พี่โดมพี่ซีเกมเนี่ยเคลื่อนไหวว่าจะมาปิดวงหรือว่าปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเอฟซีก็จะทักมาหาพี่ิมอิมแล้วว่าพิมพิมคะค,ะคือจะมาฟ้องจะมาฟ้อง งานปิดฤดูกาลนะคะพูดหน่อยค่ะพี่โดมกับพี่ซีเกมนะคะจะมาแต่งหน้าให้นอ้องอุงอิงเพชรบ้านแพงค่ะนะครับคือทุกความเคลื่อนไหวของอุงอิงเนี่ยทุกความเคลื่อนไหวของคนที่จะมาแต่งหน้าหรือว่าจะมาทําอะไรเกี่ยวกับอุงอิงเนี่ยก็จะเป็นฟีดแบ็กที่ดีตลอดนะคบคือต้องบอกว่าเวลาแฟนคลับเนี่ยทักมาหาอุ้อิ่มนะครับคือเขาจะแบบไม่ได้ทักกันมาทีละคน2คนนะครับเขาทักมาทีเป็น 10- 20 <c oughs> คนเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าคือทักมาจนเราต้องแบบว่าเราต้องแบบ ต้องไปหาข้อมูลอ่ะเอออะไรแบบนี้นะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตช่องอุ้มอิ่มนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะมีข่าวสารอะไรที่บางทีอุ้มอิ่มช้าเนาะแฟนคลับ f c นี่แหละก็จะเป็นคนที่คอยส่งสารคอยส่งข้อมูลมาให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณท,คทุกคนที่ติดตามอุ้มมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนเนาะติดตามพี่โดมแล้วก็พี่ซีเกมด้วยก็แล้วกันนะครับทุกคนนะ,ะช่างแต่งหน้าต้องบอกว่าคิวทองสุดๆนะครับเนาะคือเห็นโอ้โหอุ้มอิ่มเคยแชทไป พี่โดมีคิวบ้างไหมแต่งให้พี่อิ่มวันนี้วันนี้พี่โดกับพี่พี่สี่เกมเนี่ยบอกว่าต้องไม่ว่างจริงๆ <c ười> คือบอกต้องบอกว่าไม่ว่างจริงๆอะไรแบบนี้ดีกว่านะครับทุกคนคือคิวเขาทองจริงๆอ่ะแต่เขาเนี่ย คือแบ่งเวลาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบล็อกคิวไว้ให้องค์อิงเพชรบ้านแพงโดยเฉพาะนะครับทุกคนในทุกๆงานในทุกๆโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดวงหรือปิดวงนะครับเราจะได้เห็น2คนนี้นะครับมาเนรมิตลุกให้กับน้องเสมอเสมอเลยนะครับก็เป็นกาลังใจให้กับน้องทั้งคู่ด้วยกันแล้วกันนะครับก็คือเป็นคนที่อายุยังน้อยๆอยู่เลยอ่ะแต่ฝีมือก็คือแบบสุดๆจริงๆนะครับเนาะแล้วก็อยากให้เป็นช่างแต่งหน้าคู่บุญในทุกๆโอกาสพิเศษสําคัญของอิงแบบนี้ไปตลอดไป นะครับเนาะขอบคุณน้องทั้งสองด้วยที่เอนดูลูกสาวอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนะเชื่อว่า,าใครที่ได้สัมผัสอุงอิงเนี่ยก็จะรักน้องทุกคนนะครับด้วยความน่ารักด้วยความใสซื่อด้วยความบ้านๆนะครับของอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่บนเวทีเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีก็จะเป็นอีกคนหนึ่งอะ่ะคือแบบสะกดคนดูได้อยู่ครับทุกคนเนาะเราก็ขอบคุณนะพี่โดมพี่ซีเกมที่เอนดูแล้วก็รักน้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มพิมข่าวกระแสฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะ ขอบคุณนะครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นข่าวต่างๆเลยที่ตีข่าวอุ่งอิงเพชรบ้านแพงนะครับเนาะในวันปิดฤด,ดูกาลแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนครับ